คุณจังหวัดหรือหลายๆคุณจังหวัดเก็บของครับผมนะครับอันนี้ผมจะตอบได้พร้อมหรือยังผมว่าคิดว่าน่าจะพอเพียงนะครับถามกันเถอะนี่คือข้าวของนะครับผมเสียกี้นะครับผมเสียก้อยนะครับนี่แฟนพี่ป๊อปมั้งเนี่ยนี่เสียเชนนะครับผมกระเป๋าเราก็ประมาณนี้นะครับเวรกรรมของคนต่างจังหวัดนะครับผมจะไปเมืองนอกนี่ต้องไปกรุงเทพก่อนไม่เหมือนคนกรุงเทพนะครับผมหอเสียกี้กุชิแกงนะครับผมกุชิแกงกุชิแกงกุชิแกงนี่คือลีดเดอร์เรานะครับผมดูกระเป๋าดูกระเป๋าถ่ายบล็อกกิ้งบล็อกกิ้งรู้จักไหมบล็อกกิ้งพูดได้ก็คืออยู่คนนี้ก็จะลงก็รอรถไฟนะครับผมรถขยายไปรถไฟเข้าเมืองนะครับผมไฟ next นาริตะ express นะจ๊ะเหมือนเดิมแหละ
นะครับคนมารอดูดูนะครับผมเยอะมากนะครับผมหัวละ 3,000 กว่าบาทเลยนะครับผมเราเป็นคนที่เดียวเราเติมสองคันไปเชื่อมไปเชื่อมเชื่อมสามไม่น่าพอ 4-5 เดี๋ยวเราของมาดูครับวันที่2นะครับผมวันนี้เราจะไปคาวาคิชิโกะนะครับผมถ่ายบล็อกก่อนวันนี้วันแรกนะครับไม่ใช่วันนี้วันที่2นะครับวิดีโอวะบล็อกมาส่งวันนี้ไม่แล้วเรามาส่งเพื่อที่ตรงเกียวเสร็จแล้วเราก็กลับนะครับตอนนี้พอแล้วเสร็จสิ้นภารกิจในวันนี้นะครับคัดเซฟนะครับแทนการวันนี้เราจะไปไหนครับผมคาวาคิชิโกะเดี๋ยวไปโคบะไปฮันเดเน่ต้องเรือคุ้นๆนะโปรแกรมเนี่ยโปรแกรมเดิมการเจอการถ่ายงานเลยไปทานกันเลยไปดำไปอะไรนะไปถามว่าที่ทำงานตอนนี้ก็มาเอารถเช่านะครับผมบริษัทเดิมเลยครั้งที่แล้วก็เขียวๆเนี่ยแหละจำได้วันนี้เราเช่ารถกัน2คันแต่ก็จำไม่ได้ว่ารถรุ่นอะไรนะรอดูกันนะครับผมเอาเงินทอนสิครับ7องศาและนี่คือรถของเรานะครับผมรถ2คันนะฮะมีรถรุ่นอะไรไม่รู้นะเนี่ยแฟมิลี่มากินเยอะๆเลยI'm gonna go get some more.
ก็ช้อปปิ้งที่เอาเล็ตนะครับผมตอนนี้เรากำลังจะไปที่พักครับคุณไม่รู้ว่าจะถึงกี่โมงเหมือนกันไม่ได้กล้องไปถ่ายเลยเพราะว่ามันเหนื่อยนะครับผมถึงที่พักเราแล้วครับผมเป็นบ้านเป็นหลังนะครับผมเป็นห้องที่ปูด้วยไม้สนมีที่นอนให้ออกมานอนนะครับนี่คือเมียเชนนะครับผมเจอรถนี่ก็อีกห้องหนึ่งนะครับโอเคว่าให้ไปถึงโตเกียวก่อน2ทุ่มบ้านเป็นแบบว่าบ้านเป็นหลังนะตรงนี้เป็นเหมือนห้องโถงกินข้าวมีพัดลมด้วยนะครับผมก็จะมีห้องน้ำนี่ก็จะเป็นห้องน้ำห้องบนไม่มีแอร์นี่ห้องน้ำนี่นะครับอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็จะมีนะฮะผมไม่รู้เขาปิดไว้ทำไมคำเตือนทางเดินแคบๆชักโครกบ้านนี้เท่มากเลยนะหุ้มด้วยไม้สนหมดเลยนี่เราเจอกระจกอีกแล้วหัวหน้าไกด์เราอันนี้คืนเท่าไหร่ครับพี่หนึ่งครับพี่หนึ่งครับอันนี้คืนเท่าไหร่ที่พักนะจำไม่ได้จำไม่ได้น่าจะตกแต่ประมาณว่านะไม่แพงเท่าอันไม่ต้องคิดว่าไม่ต้องคิดถึงหัวละ5,000ใช่ป่ะอันนี้น่าจะตกประมาณหัวละ3,000จำไม่ผิดคืนนึงหัวละ3,000ก็เอาเรื่องอยู่หัวละ7,000เนาะก็ไปโรงแรมอ่ะครับผมนี่ก็จะมีภาพวิวพรุ่งนี้ก็น่าจะเห็นฟูจินะภาพวิวฟูจิไม่รู้อยู่ไหนคอยว่ากันแล้วกันนะมีทีวีด้วยอันนี้คือประตูที่แบบเข้ามาตอนแรกนะครับผมที่ถอดรองเท้าไว้ตรงนี้นี่ก็จะเป็นตู้เก็บรองเท้าก็สวยดีทางดับเพลิงด้วยอันดับแรกมันจะเท่าเสือก็กินอะไรครับเนาะเป็นจะไม่ยูนแล้วแซ่บบอกตกโต๊ะตกโต๊ะเอาพวกพี่นอนด้วยกันครับตอนนี้หมูเราหมดนะครับผมเตรียมจัดที่นอนแล้วเนาะเราก็เลยใส่ผ้าพอร้องนะมันมีเห็นในตู้ที่เก็บผ้าห่มอ่ะเติมในตู้เช้าวันที่3นะครับเราอยู่กันที่คาวากุชิโกะนะครับอากาศดีมากวันนี้แต่ว่าเมฆบังฟูจิห้องพักก็เก็บที่นอนแล้วนอนฟูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนนะวันนี้ก็กลับโตเกียวแล้วมั้งฉันออกจากบ้านมากแล้วนะครับเสียงแบบนี้ทำไมจะไปหาอะไรกินกันอ้าวเนี่ยเคยมาแล้วเนี่ย Music Forest เนี่ยจะบอกว่าจะมาเที่ยวเนี่ยไปกินข้าวมาแล้วฮะแต่ไม่ได้ถ่ายวันนี้เอารถมาคืนแล้วนะครับผมเช่าไป2วันคืนรถเสร็จเราก็จะไปอุเอโนะนะครับผมคุยกับใครอ่ะ เล่นเองตกเองชงเองเสก้อยแนะนำหน่อยครับเราจะไปไหนครับไปไหนก็ไ
เรื่อยๆเนี่ยก็พักหน้าเบอร์หลังชัดนะครับตอนนี้เราอยู่ที่คาเฟ่แมวนะครับเสือก้อยผู้ลงไหลในแมวนะแมวเต็มไปหมดเลยมีแต่ตัวอ้วนๆนะแมวญี่ปุ่นก็สิแมวเบงกอด้วยขนแบบตัวอ้วนเขามีแมวอยู่10ตัวอยู่เนี่ยครับมีอยู่ที่ชั้น8สักกุศะสักอย่างตัวนั้นโคตรอ้วนเลยใช่ไอ้แจ็คมันยอดเขาให้อาหารใส่มือนี่นะให้มันเลียมือนะก็ต้องให้มือนั้นด้วยห้ามสลับมือใช้มือเดียวโอลีกดเกณฑ์ก็ค่อนข้างเยอะให้2ตัวนิดหน่อยเออรู้สึกผ่อนคลายนะจบวันที่3นะครับผมนอนดูมวยนะจริงดูจบไปแล้วแล้วไม่ดูย้อนอีกวันต่อไปนะครับวันนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายเลยเพราะว่ามันเหนื่อยฮะก็เลยไม่ค่อยได้แบกกล้องไปถ่ายครับก็สนุกดีครับที่ฮาราจูกุนะครับผมเดี๋ยวจะเดินไปโน่นกำลังหาของกินว่าจะกินอะไรกันนี่อยู่ที่ชิบุย่านะครับผมเพิ่งกินข้าวเสร็จที่ร้านอาหารคนไทยมีร้านคนไทยด้วยนะครับผม400กว่าบาทนะครับมีอาหารเมนูไทยนี่ถามขึ้นไปนะครับใครมาก็ลองมาชิมดูนะครับผมนี่วันเกือบสุดท้ายครับที่เราอยู่โตเกียวนะครับผมเราจะไปดูกันดงกันดำโอ้โหหน้าเบอร์หน้าเบอร์ปะข้ามถนนแป๊บเมื่อวานไม่ได้ปิดคลิปเลยเพราะว่าเหนื่อยไม่ใช่ไม่ได้ปิดคลิปกล้องไม่รู้อยู่ไหนวันนี้ว่าจะไปโอไดบะเมื่อวานเจอจัสตินบีเบอร์ด้วยนะโว้ยเดี๋ยวจะแทรกรูปให้ดูนี่ไงชิงโหวิถีบ๊อบเกลือมากที่มุมนี้นะฮะก็เนี่ยแหละเขามาเดินกับเมียเขามั้งโคตรเวอร์เลยมาเดินเจอคนดังได้ยังเดี๋ยวจะไปดูกันว่ากันดั้มหน้าตาเป็นไงหน้าโตเกียวสกายทีอากาศก็ร้อนนะเหมือนไทยนะร้านผลิตภัณฑ์หมานะเนี่ยนี่ก็หน้าวัดสักกุศะนะครับคักเหมือนทุกปีทุกปีที่มาวันพักเราก็จะเห็นกันดั้มแล้วนะครับม่อนมายึดคอนะครับนี่แหละกันดั้มตรงนี้เองเดี๋ยวอดใจรออีกสักแป๊บนึงนะจ๊ะนี่คือภายในห้างไดเวอร์ซิตี้นะเดี๋ยวสักหน่อยซื้อของสักหน่อยเดี๋ยวไปหากันดั้มนะครับผมคนเยอะมากเลยคนกินข้าวก็เห็นแค่ข้างหลังเนี่ยขนาดนี้ตัวใหม่เหรอตัวใหม่นะเป็นยูนิคอร์นนะตอนนั้นเป็น RX78 โอ้ตัวใหญ่มากเลย